สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเอกชุมพรกำลังเตรียมพระเพื่อที่จะทำ YouTube นะครับว่าเอกชุมพรมีพระอะไรที่จะมาโชว์บ้างนะครับผมเจอเอกชุมพรในงานประกวดพระของอาจารย์สุรพลนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเอกชุมพรนะครับซื้อโดยการจับพลังทองคำกี่แท่งถามตรงๆใช้ทองคำสิบแท่งเป็นสิบหลักหลายสิบแท่งเป็นก็ป้าทองคำเขาก็รู้ว่าแล้วมันเป็นเรื่องหายากในคำว่าเป็นเรื่องตาพ่อครับผมแล้วก็มีตาประจำตระกูลครับไม่ใช่ว่าทองคำธรรมดาครับอาจารย์แมมก็มีแค่ประมาณ96ชุดที่ทำแล้วทำมาวางไว้ที่ไหนผมไม่รู้จริงแค่จะไงนะแค่บอกไปอย่างนั้นอันนี้ไปตรวจของไม่ใช่อันนี้ผมไปตรวจพระนี่นอกจากพระกิ่งโปรเลสแล้วอันนี้พี่เอกเอาพระอะไรมาโชว์ในงานนี้ก็มีเกศโยนะครับกับสมเด็จวัดระฆังเกศไอโยกับสมเด็จวัดระฆังอย่างที่เห็นนี่เลยแล้วก็บางขุนพรมบางขุนพรมไปตรวจอยู่แต่ว่าใบยังไม่มาบางขุนพรมส่งไปตรวจกับสีใช่ครับเอกถ้าตรวจผ่านแล้วเอกขึ้นราคาแพงไม่ราคาแพงผมไม่ปล่อยราคาอย่างคุณนี้ตั้งใจปล่อยเท่าไหร่ฟังนะคนที่เห็นคลิปนี้ไม่เกินปีนะ999บาท999บาทซื้อ1แถม2เฮ้ยตอนนี้โอ้อะไรส่งฟรีทั่วประเทศเฮ้ยทำไมอ่ะฮะเฮ้ยจริงๆเดี๋ยวก่อนอันนี้เฉพาะคลิปนี้ตอนนี้ภายในปีนี้ไปถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นเพราะว่าเผื่อใครจะไปทำบุญเพื่อที่จะให้คนไปต่อบุญได้เผื่อใครทำบุญกระถิ่นครับแล้วก็ไปแจกพวกงานปีใหม่อะไรเงี้ยก็เลยเฉพาะคลิปเท่าที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นมีกี่องค์ก็มีแค่ประมาณอย่างละมีอยู่ประมาณ 1,000 องค์นะครับก็คือซื้อ99บาท999บาทส่งฟรีทั่วประเทศอันนี้หรือใครจะเอาเป็น3วงก็ได้ครับ3วงวัดระฆังอายุครับแต่ทุกองค์เป็นยุคต้นหมดทุกองค์เป็นยุคต้นหมดเลยนะครับแล้วนี่ไปยืนยันก็คือยุคต้นไปตรวจอะไรครับที่ครับถ้ายุคต้นจะเหมือนกันก็คือมันมี U23 ครับแล้วก็ท่าที่ว่ามีหลักๆในองค์พระก็คือCA ก็คือแคลเซียมครับแคลเซียมนี่ก็มาจากไอ้ปูนกระป๋อยกับพวกหินที่ว่าหลักๆแล้วก็มีพวก LE ก็คือพวกไอ้พวกน้ำอ้อยพวกน้ำผึ้งพวกที่เป็นพืชเป็นพืชนี่นะครับ
ที่ทำไมปล่อยถูกกลัวไม่เสียแล้วครับเสียแล้วพี่ว่าถ้าเราให้แค่คลิปนี้เท่านั้นก็ถ้าไม่ใช่คลิปนี้ก็ราคาออกมา 2,000 นี่ก่อนใครที่ดูคลิปนี้นะครับไม่เกินสิ้นปีนะเอาให้แค่สิ้นปีเพื่อใครไปทำบุญเพื่อให้คนไปต่อบุญได้ครับถ้าใครไปทำบุญกฐินก็ไปแจกในบุญกฐินได้หรือใครต้องการ3องค์พระพรหมวัดละขังเกศโยก็ครบไปเลยครับก็คือ999บาทหรือใครจะแยกก็ได้ได้หมดคือใครจะเอาวัดเดียวก็ได้หลายๆวัดรวมกันก็ได้ใช่ครับบางคนก็ต้องการห้อยบางขุนพรมวัดละกังเกศโยบางคนต้องการห้อย3วัดใช่ครับบางคนห้อยวัดเดียวพระที่ทุกองค์นี้พระเอกพยายามที่สุดความเกศแท้อย่างไรก็หนึ่งก็วิทยาศาสตร์สองก็คืองานแต่ความทำผมบอกความจงก็คือวิทยาศาสตร์แน่นอนทุกพระชุดนี้ผ่านงานประกวดแล้วผ่านด้วยไม่ได้ผ่านนะแต่ว่าผ่านวิทยาศาสตร์ผ่านวิทยาศาสตร์แล้วเอาจริงๆผมช่วงนี้ผมเดินงานปวดบ่อยนะจะมีพักจะมีไม่ได้ว่างานไหนนะคือกรรมการของผมก็บางคนก็พูดได้ความรู้ไม่ถึงครับผมพูดตรงๆผมไม่ได้ว่าบูลลี่หรือว่าอะไรกับคือกรรมการบางคนก็ขนาดพระที่ผมเอาไปตรวจวิทยาศาสตร์ผมรู้ว่าผ่านแล้วแต่ผมก็ลองไปตรวจตรงงานครับบางคนก็ไม่เคยเห็นไม่ได้นะครับช่วงนี้ผมเดินงานบ่อยด้วยทุกงานที่จัดไปไสยนี้นะผมเดินจบทุกงานที่จัดไปไสยไทยเอกจะนั่งมารถมาจากอะไรนะพัทลุงชุมพรมาเพื่อประกวดเพื่อตรวจสอบให้ลูกค้าได้ด้วยครับเนาะลูกค้าคนที่ว่าจะปิดภาพอะไรเป็นหลักแสนแต่เฮ้ยลูกค้าหลายคนที่ปิดภาพเอกชุมพรไปแสนเอกก็บริการมาส่งประกวดให้นี่ก็มีชื่อรถท่านดร.คนนึงติดฟังไปหลายแสนปิดอยู่ทุกเดือนปิดทุกเดือนไปเป็นหลักแสนแต่กับแต่ค่อยๆปิดนะเดือนละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นครับก็เอาพระมาประกวดด้วยใช่ครับเนี่ยก็วันนี้ก็ส่งใบเตยมีพระครับผมไม่ได้อุปโลกนะมีชื่อมีอะไรวันนี้เขาส่งพระประกวดด้วยนะส่งเตยอย่างเดียวส่งเตยที่งานนี้อย่างเดียวใช่ครับก็งานอื่นผมเคยไปแล้วไอ้งานนี้มีมาตรฐานเป็นงานรับประกันแบบว่า1นะต้นของสายอนุรักษ์ความคิดผมนะครับถ้าอาจารย์จากบนอาจารย์สุรพลจัดจะพลาดไม่พลาดไม่พลาดส่วนมากจะไม่พลาดถ้าไม่ติดอะไรไม่ติดธุระหรืออะไรเงี้ยก็จะมาเพราะว่างานอาจารย์สุรพลนึงได้มีกล้องมีเครื่องมีกรรมการที่แบบว่าผมว่าอันดับต้นของสายอนุรักษ์ใช่ตามความคิดของผมนะไม่ได้ว่าอวยอะไรนะครับผมก็เลยมั่นใจมากกว่าพระชุดนี้เอกผ่านการจับพลังเอาเครื่องจับพลังมาไหมจับพลังด้วยแล้วก็ตรวจวิทยาศาสตร์ด้วยนี่นะครับพระที่ผ่านการจับพลังนะครับแล้วแต่สุดแล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับนี่เดี๋ยวก่อนองค์นี้เอกจับพลังยังไงซื้อผ่านซื้อพระผ่านรูปองค์นี้นะใช่ต้องทำแต่เวลาแรกไม่ได้ผ่านรูปนะเดี๋ยวก่อนพระเนี่ยต้องวางมัดจำพระเนี่ยต้องเป็นซื้อผ่านรูปซื้อด้วยรูปจับพลังก่อนเขาส่งมาทางโทรศัพท์เหรอใช่ครับทางไลน์เขาเห็นผมส่งไปคลิปที่เลยแล้วเขาเห็นหน้าตาหลอกง่ายเปล่าไม่รู้หลอกไม่ได้ไม่รู้ผมได้รางวัลมาแล้วล่ะได้รางวัลที่หนึ่งพระกิ่งปาวเล่ทองคำปากพ่อปากพ่ออ่ะเราจะจับพลังชุดนี้ก่อนอันนี้เป็นพระที่ทำพระยาบาลเลสเตกหรือเปล่าแล้วแต่ความเชื่อนะแต่ผมผ่านงานมาแล้วแต่ผมต้องเอาไปเข้าระบบทางวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจอีกทีเนี่ยแต่ว่าต้องแล้วแต่สถาบันครับผมจะเดินทางไปตรวจเองครับนี่ถ้าเปลี่ยนหรือนี่ทองคำมีใบไม่งั้นเขาไม่รับถ้าไม่มีใบไม่ได้ตรวจทองเขาไม่รับถ้าพระทองคำมาส่งพระเข้าประกวดนะครับไม่มีใบตรวจทองนะครับเขาไม่รับเขาจะเป็นทองผสมไปเลยใช่นี่ก็เป็นเงื่อนไขแล้วก็มีเครื่องไอ้นี่ด้วยที่งานนี้ก็คือมีเครื่องที่จิ้มปุ๊บมันก็จะขึ้นตุ๊ดว่าไปอยู่ที่ทองเขาไม่ได้ว่ารับทรงเดชครับโอเคแล้วพระนี่นะครับอันนี้เป็นวัดละขังครับ
อันนี้เป็นบาสมผมจะมีที่ถูกไหมอันนี้ไปส่งตรวจที่ที่สี่แล้วแต่ว่าใบยังไม่มาครับอันนี้เป็นอันนี้ไปส่งไปที่ตรวจกับสีแลบแล้วครับก็เดี๋ยวถ้าไงค่อยไปทำคลิปกันยินไปทำคลิปใหม่อีกรอบเราจะตรวจทางพุทธคุณก่อนนะว่าเอกมีคนชอบถ่ายสายเจ้าพลังพอสมควรคนด็อกเตอร์ที่ปีกห้านี่เขาชอบถ่ายเจ้าพลังชอบนี่เดี๋ยวเราจะจับให้ดูแกมั่นใจคือหนึ่งแล้วแกเอาพระเข้าไปตรวจวิทยาศาสตร์แล้วแกเอาพระของเอกไปตรวจวิทยาศาสตร์แกเป็นด็อกเตอร์แกเป็นอาจารย์ไปมหาลัยอะไรสักอย่างบอกที่ได้กันเขาก็เอาพระของพี่เอกไปตรวจเดี๋ยวไม่ต้องออกไม่ได้นี่ก็เป็นด็อกเตอร์ท่านหนึ่งซื้อไปเออผมซื้อเดือนละแล้วเอกเลยพอเขาปิดทางแฟนเอกขึ้นราคาเขาแบบไม่ขึ้นเฮ้ยขึ้นผมซื้อด้วยแถมด้วยแจกด้วยครับเพราะว่าผมคิดว่าแกไว้ใจเราครับผมแถมด้วยซื้อด้วยแจกด้วยแถมด้วยก็เราพระเยอะเออมีพระเยอะอยู่ทุกวันนี้ยังซื้อพระเข้าอยู่ไหมเข้าอยู่ไปซื้อก็มันก็เหมือนมีรังที่ว่าปิดอยู่ก็คือที่ภูเก็ตกับที่ใต้ทางลักนี่ยังมีรังอยู่ก็มีทุกวันนี้ก็ยังมีรังที่ภูเก็ตและเข้าค่ายธนารัตน์เพราะว่า